แม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าปาดน้ำตาไหว้ของงานไม่เหลืออะไรแล้ววันที่23มีคอ2ไอดอลชื่อดังแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าพร้อมคู่ซีทิพย์เมย่าลินดาได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ได้ออกรายการสับประเด็นที่ช่องพีพีทีวีถึงชีวิตที่พลิกผันจากดังมากสู่การต้องมาเป็นหนี้นอกระบบต้องขายรถจำนองบ้านแม่หญิงลีบอกว่าที่กลับมาครั้งนี้เราบอกตรงๆเลยว่าเราต้องการงานเรากลับมาทำงานด้วยกันเพราะว่าเราต่างคนต่างแยกกันออกไปแล้วก็ไม่ได้มีผลดีเลยอีกอย่างตอนนี้เงินทองไม่เหลือแล้วเราเลยต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อทำตามที่ FC บอกทุกวันนี้เรามาจากสูงกลับมาตกต่ำแบบนี้บอกเลยว่าชีวิตมันไม่โอเคการเงินทุกสิ่งทุกอย่างภาระหนี้สินมันเกิดขึ้นเยอะมากเหมือนว่าคนที่เคยซัพพอร์ตเราลืมเราไปแล้วหรืออยากให้ทุกคนกลับมาซัพพอร์ตเราส่งเสริมเราสงสารและเอ็นดูเราบอกเลยว่าตอนนี้ตกต่ำถึงขั้นที่ว่าเงินในบัญชีไม่มีเลยมันหายไปไหนหมดเพราะช่วงที่ดังรายได้ที่เข้ามาก็เยอะมากแม่หญิงลีปัญหาเรื่องหนี้สินที่เราต้องจ่ายเขาก่อนที่เราจะเข้าวงการปัญหาที่2เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวคุณแม่ไม่สบายเราต้องดูแลต้องพาไปหาหมอและความเป็นอยู่ของคุณแม่เราก็ต้องทำตลอดเวลาและเรื่องบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องจนเราหมดตัวไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันนี้จากที่เราเริ่มมีเงินเก็บเป็นล้านใช่ไหมแม่หญิงลีตอนนั้นมีเงินในบัญชี2ล้านกว่าอย่างวันนี้ที่เรามาออกรายการเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเดินทางค่าที่พักเราก็ไปหยิบยืมเขามามันเป็นอะไรที่รันทดที่สุดแล้วในชีวิตเป็นหนี้นอกระบบด้วยแม่หญิงลีใช่ค่ะรถมี2คันตอนที่มีกระแสโด่งดังมีทั้งรถยนต์รถเก๋งตอนนี้ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นแล้วบ้านก็ต้องเอาไปจำนองเพื่อหาเงินดูแลแม่จ่ายหนี้สินของครอบครัวที่ทำไว้มันหนักหนาสาหัสมากอะไรที่ทำให้มีหนี้สินขนาดนี้ทิปงานไม่มีช่วงหลังพอกระแสไม่มีก็ทำให้งานไม่มีปีกว่าแล้วงานเรามีไม่ถึง10งานไม่มีใครจ้างงานเลยแม่หญิงลีปีนี้เข้ามาจะครึ่งปีแล้วงานก็ไม่มีเลยตอนนี้เราต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นมาจากกระแสดราม่าก่อนหน้านี้มันส่งผลทำให้เราไม่มีงานไหมแม่หญิงลีส่งผลมากทุกสื่อไม่ได้มาติดตามเราเลยรายการทีวีก็ไม่ได้ออกเหมือนกับเขาลืมเราไปหมดแล้วจากเมื่อก่อนที่เคยมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตงานไทยอินสินค้าต่างๆตอนนี้ไม่มีเลยช่วงที่เราดังมากๆมันก็มีข่าวว่าเรามีความเยอะค่าตัวก็ขึ้นสูงอันนี้เกี่ยวไหมที่ทำให้เราไม่มีงานแม่หญิงลีมันก็เกี่ยวแต่ว่าณตอนนี้เราก็ปรับระดับเรทราคาลงเยอะมากแล้วเราก็ต้องดูกระแสของเราด้วยเพราะเราเองก็ไม่ได้ปังเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็ปรับราคาลงมาให้ทุกคนแตะต้องได้รายการไหนช่องไหนถ้าสินค้าตัวไหนอยากจะจ้างตัวพี่หญิงลีขอวอนจริงๆโปรดช่วยเราด้วยเถิดตอนนี้เราตกถึงระดับที่ติดดินแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าระหว่างตัวหญิงลีกับ FC ด้วยเราได้มีการเคลียร์ใจกับ FC หรือยังแม่หญิงลีได้มีการเคลียร์ใจไปในการไลฟ์สดแล้ว FC เขาก็เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาคอมเมนต์มามันก็แรงเกินต้านจริงๆมีคนออกมาปกป้องเราแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเรามาจากที่เขาแกงจริงๆทิปใช่พื้นฐานเพจเราก็มาจากการถูก FC แกงแม่หญิงลีเราไม่ได้มาสวยเรามาขายขำทางตลกของเราตรงนี้เราก็ต้องรับให้ได้ต้องตั้งใจรับฟังและอยู่กับมันให้ได้ตอนนั้นเราก็ต้อตอบ FC แรงเหมือนกันปรัชนีแม่หญิงลีที่ตอบโต้แรงเพราะบางสิ่งบางอย่างมันก็เหนือบ่ากว่าแรงเราก็ต้องปกป้องตัวเองแต่ว่าให้ทุกคนเข้าใจไว้ด้วยว่าพี่หญิงลีไม่เคยลืมจุดของตัวเองเลยที่ว่าตัวเองมาจากการขายขำมาจากการวีนจริง
เราจะแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างไรไม่ให้คนติดภาพตอนที่เราเคยมีปัญหากับ FCแม่หญิงลีณตอนนี้ถ้าเกิดเป็นคำพูดหรือคอมเมนต์แรงๆเราเลือกที่จะก้าวข้ามผ่านเพื่อไม่ให้มีดราม่าต่อไปจะได้ไม่มีปัญหานับจากวันนี้ไปพี่จะเข้าใจ FC และ FC ก็ต้องเข้าใจพี่หญิงลีด้วยว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะเขาเข้ามาแกงเราเพราะพวกเขารักและอยากที่จะตามเราจริงๆเพิ่งมาคิดตอนที่เราไม่เหลืออะไรใช่ไหมแม่หญิงลีคิดมาตลอดเราก็อยู่ในจุดยืนนี้เราทำคอนเทนต์ที่ตลกแบบนี้ทุกคนรับรู้แต่ว่าบางคอมเมนต์เหมือนที่พี่หญิงลีพูดแกงกันแรงมันก็ต้องออกโรงป้องตัวเองมาบ้างแต่จบแล้วจบเลยไม่ได้มีอะไรเราก็กลับมาเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เมืองทิพย์แตกรอบนี้เรากลับมารวมตัวกันได้อย่างไรทิพเป็นคนติดต่อแม่กลับไปเองเพราะเรารู้เลยว่าถ้าเราแยกกันก็ไปไม่รอดกันทั้งคู่ช่วงนั้นธุรกิจปลาเค็มแม่ก็เจ๊งไปเรารู้สึกว่าเราทำคนเดียวก็ไม่รอดอีกอย่างหนึ่ง FC ก็บอกว่ากลับมาเถอะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพจวีนต้องมีเราสองคนทิพเลยโทรหาแม่บอกแม่เรากลับมาทำครัวเมืองทิพกันเหมือนเดิมนะกลับมาไลฟ์สดกันเหมือนเดิมแม่หญิงลีเรื่องอะไรที่เราเคยผิดใจกันเราก็จะไม่เอามาใส่ใจกัน FC ก็จะพิมพ์มาตลอดว่าเมื่อไหร่เราสองคนจะกลับมาอยู่ด้วยกันทำคอนเทนต์ด้วยกันมาไลฟ์ในเพจวีนด้วยกันอันนี้เราก็ตอบโจทย์ของ FC ในเพจวีนเลยว่าเรากลับมาแล้วซึ่งทุกคนก็กลับมาติดตามเรามากกว่าเดิมนะทิพจ้างงานบ้างเพราะว่างานไม่มีเลยจริงๆปีนี้จะเข้าเดือนที่4แล้วไม่มีงานสักงานเลยไม่มีงานจ้างปีที่แล้วได้ไม่ถึง10งานแม่หญิงลีตอนนี้รันออยมากเครียดเพราะว่าหนี้สินนอกระบบหนี้สินในระบบทุกอย่างมันมีมาหมดแล้วเพราะเราเป็นคนไม่มีนะตอนนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตตัวเรากลับมาคืนดีกันหลายคนกังวลว่าจะมีปัญหากันอีกไหมเรามีข้อตกลงอะไรกันบ้างแม่หญิงลีพี่บอกเลยว่าความสนิทใจเราสนิทใจกันมากเพราะว่าเราได้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันเรารู้ถึงนิสัยใจคอกันสิ่งสำคัญคือสิ่งไหนที่เราผิดพลาดไปก็ปรับจูนเข้าหากันเพื่อดำเนินการเรื่องงานเรื่องเพจเรื่องการทำมาหากินปากท้องสำคัญมากเราต้องสู้ไปด้วยกันค่ะมีหนี้อยู่เท่าไหร่แม่หญิงลีมีหนี้อยู่ 500,000 บาททั้งในระบบนอกระบบในแต่ละเดือนที่จะต้องหาส่งหาผ่อนก็เยอะไม่มีเงิน 30,000 บาทไม่ได้ยอมรับร้องไห้ทุกวันขนาดขายครีมทุกวันยังไม่ได้อะไรเลยบางวันไลฟ์สด 1-2 ชั่วโมงไม่ได้สักกระปุกหนึ่งทอค่ะทอจนว่าไม่รู้จะทำยังไงให้ตัวเองยืนอยู่ได้อีกต่อไปแล้วแฟนได้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอะไรไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเองก็ซัพพอร์ตเขาแม่หญิงลีสิ่งที่เขาซัพพอร์ตได้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินในส่วนของเขาก็กรีดยางทำอาชีพส่วนตัวของเขาไปแต่เรานี่สิเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยากรักษาระดับชื่อเสียงอยากกลับไปทำงานช่วงที่หายไปก็ทำเพจรีวิวขายของเปิดรับรีวิวสินค้าแต่ก็ไม่มีลูกค้าทิปรายได้หลักเราสองคนตอนนี้คือการไลฟ์สดได้โฆษณาจากทางเพจ Facebook เดือนหนึ่งแบ่งกันแล้วก็คนละหมื่นกว่าบาทเราก็พยายามสร้างคอนเทนต์ไลฟ์สดเป็นประจำแต่ก็ไม่มีงานเข้ามาเลยแฟนๆก็ยังติดตามยังมีส่วนร่วมกับเพจเยอะมากแม่หญิงลี FC ยังไม่จากเราไปไหนทำไมไม่มีใครจ้างงานเราการใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมเมื่อก่อนเราอาจจะอู้ฟู่แม่หญิงลีเราจะเก็บหอมรอบริบเรารู้จักค่าของเงินให้มากกว่าแล้วก็รู้จักคำว่างานเราต้องรีบคว้างานคือเงินคืองานเพื่อว่าวันที่เราตกต่ำวันนี้เรารู้แล้วว่าถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ภาระต่างๆครอบครัวต่างๆพากันลำบากหมดยืนยันว่าการกลับมาครั้งนี้จะไม่เกิดปัญหาระหว่างเราสองคนอีกแล้วทิพย์
ไม่นะส่วนตัวพี่ทิพย์เองก็เข้าใจแม่หญิงลีมากขึ้นบางทีเราก็ปล่อยเพราะบางทีแม่อาจจะวีนบ้างอะไรบ้างเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องทำงานไปตามเท่าที่ได้แต่แม่ดีขึ้นมากแล้วเรื่องที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะแยกกันอีกมันเรื่องของอนาคตเราอะไม่รู้แม่หญิงลีต่างคนต่างจบต่างคนต่างไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีเงินเรากลับไปอยู่จุดเดิมก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นการที่อยู่จุดนี้ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ค่ะเราก็มีภาระต้องพากันไปให้รอดเพื่อสร้างเพจ VEEN ของเราให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งถ้าการกลับมาครั้งนี้มันไม่เปรี้ยงเหมือนเมื่อก่อนเรามีแผนสำรองให้ชีวิตเดินต่อไปได้ยังไงแม่หญิงลีก็ถ้าไม่ได้โด่งดังเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าพอที่จะไปได้เราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นให้ทุกคนยอมรับให้ได้ว่าเรากลับมาครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกลับมาทำงานจริงจังเก็บเงินตามที่พูดวันนี้เลยทิปเรื่องคอนเทนต์เราก็มานั่งคุยกันว่าจะทำนั่นนี่เราพยายามทำแต่บางทีก็หน่อยว่าไม่มีคนจ้างงานเราเลยเหรอปีว่าแล้วเรามีงานไม่ถึง10งานเราก็ยังงงว่าไม่มีคนจ้างเราเลยเหรอบางทีท้อแล้วก็ไม่อยากมาไลฟ์มันหน่อยที่ไม่มีงานแม่หญิงลีใครที่อยากติดต่อเราก็ให้ติดต่อผ่านทางเพจของเราโดยตรงเลยเราพร้อมที่จะลุยงานและฝากพวกเราที่กลับมาครั้งนี้ด้วยขอให้เราได้ยืนตรงนี้ต่อไปเราอยากจะสนุกกับ FC และสนุกไปกับงาน